กองประสุมใหญ่ครั้งที่13ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่จะไขคืนอย่างเป็นทางการในวันที่26ก็คือมื้อนี้ในบรรดาผู้แทนสมบูรณ์ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากทั่วประเทศก็มีความพร้อมรอบด้านเพื่อกะเกียมดำเนินกองประชุมพร้อมทั้งผ่านแผนการเฮ็ดเวียกและเลือกกองเลขากองประชุมกองประชุมใหญ่ครั้งที่13ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถือเป็นบาดก้าวสำคัญในขบวนการพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประชาชนและประเทศเวียดนามมาฮอดปัจจุบันกองประชุมได้กะเกียมความพร้อมห้อยสนห้อยทางด้านพิธีการการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการหาประกันเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ที่กำลังระบาดในคงเขตและสากลกองประชุมใหญ่ในครั้งนี้มีผู้แทนทั้งหมดเข้าร่วม 1,587 สหายในนั้นมีผู้แทนสมบูรณ์ที่เป็นตัวแทนของเพศหญิงรวมเอาเกือบ14ส่วนห้อยซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคในทั่วประเทศหลายกว่า5ล้านสหายตลอดระยะของการดำเนินกองประชุมบรรดาผู้แทนที่จะเข้าร่วมแม้จะได้มีการค้นคว้าบรรดาเอกสารบทรายงานของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เอกสารกองประชุมใหญ่ครั้งที่13บทรายงานการสิ้นนำพาของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12สำหรับตอนเช้าของมื้อนี้วันที่26มังกรกองประชุมใหญ่ครั้งที่13ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะไขขึ้นอย่างเป็นทางการและทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวจะมีการรายงานข่าวให้กับทุกท่านได้ติดตามเป็นแต่ละระยะ